ดีครับ Runner's Journey กลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับตอนที่110นะครับผมหนุ่มนะครับ Runner's Journey ก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะหมดเขตกักตัวแล้วอีกไม่กี่วัน 2-3 วันนะฮะก็จะได้ไปใช้ชีวิตปกติแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็มีเหตุจะต้องเดินทางวีซ่าที่จะต้องไปลอนดอนนะฮะมาราธอนนะครับอันนั้นไปทำข่าวไปทำรายการด้วยรายการชีวิตออกวิ่งแจ้งนิดนึงนะฮะชีวิตออกวิ่งเอพิโซดซีซั่น2นะฮะมีทั้งหมด20เอพิโซด20ชีวิตของคนที่ออกวิ่งนะครับก็มีหลายคนที่น่าสนใจเดี๋ยวจะใกล้ๆออกอากาศตอนนี้จริงๆก็ใกล้ออกอากาศแล้วเพราะว่าน่าจะวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันศุกร์ที่6นี่แหละจะเริ่มออกอากาศนะฮะก็มีหลายคนที่น่าสนใจผมยกตัวอย่างนี้มีอย่างที่แน่ๆก็คือมีการ์ตูนนะฮะมีการ์ตูนมีเจรไนมีคุณไพโรธที่เป็น CEO ที่เชฟลอนนะฮะคนนี้ที่แบบว่าวิ่งรอบตึกนะฮะมีพี่อนันต์นะที่เป็นคุณลุงวัย66แต่ต้องเรียกพี่นะเพราะวิ่งเร็วมากนะครับมีโทมาฮอคมีคุณปลาที่เป็นสาวอ้วนนะฮะหนัก100กว่าโลมีชาพุทธนะชาพุทธมนุษย์เงินเดือนออกวิ่งนะครับมีธนะออทิสติกออกวิ่งมีพี่จรัญมีคุณลุงสมหมายมีหลายคนมีทั้งหมด20คนนะฮะแต่ตอนนี้เสร็จไปแล้ว10ตอน10คนก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันทีละคนละกันแต่ตอนนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคือจริงๆก็มีอินบ็อกซ์มาหลายคนมากแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องให้แนะนำว่ารูปร่างใหญ่นะฮะเป็นดันเนอร์ตัวนุ่มเนี่ยอยากจะออกวิ่งคนอ้วนออกวิ่งเจ็บเข่าต้องทำยังไงเอาเป็นว่าในฐานะที่ตัวเองเคยน้ำหนักเยอะนะเมื่อก่อนหนัก88ทุกวันนี้ก็หนัก7ประมาณ69 70สวิงไปเนี่ยจะต้องลงไปได้65เพราะฉะนั้นผมน้ำหนักผมเกินมา4กิโลเนี่ยก็พยายามอยู่ในช่วงที่กำลังควบคุมอาหารนะเพราะว่าปล่อยตัวจากการกินเบียร์นะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่อง10เคล็ดลับวิธีออกวิ่งในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนะฮะวันนี้ก็เอาเทคนิคดีๆที่เป็น10เทคนิควิธีของรันเนอร์ตัวนุ่มออกวิ่งมาให้ฟังกันคือสรุปง่ายๆจากที่เคยทำกับตัวเองเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนอื่นมานะก็เอารวบรวมมาให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันนะฟังอีกครั้งเพลินๆสำหรับเป็น mindset หรือวิธีทำนะผมว่ามันเป็นวิธีคิดอะในการที่จะต้องทำให้ตัวเองพาตัวเองออกไปอยู่ในกระบวนการของการลดน้ำหนักจริงๆก็พยายามอยู่ตัวเองก็พยายามอยู่เพราะว่ามันคือออกไปวิ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆมันต้องควบคุมอาหารด้วยอาหารสำคัญจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราวิ่งหลังจบมาราธอนหรือจบอะไรที่ใช้ร่างกายหนักๆแล้วร่างกายมันจะแบบเหมือนมันกลัวตายอ่ะมันก็จะแบบคือเคยไปคุยกับนักโภชนาการก็จะบอกว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักๆโหมๆมามากๆเนี่ยร่างกายมันจะกลัวตายเพราะว่าใช้แคลอรี่เบิร์นไปเยอะใช้พลังงานไปเยอะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะพยายามลดการใช้การเผาผลาญเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องใช้เยอะมันก็พยายามจะลดการเผาผลาญทีนี้มันก็ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ด้วยการปรับอาหารหลายๆอย่างทั้งออกกำลังกายด้วยแล้วก็ปรับอาหารร่วมด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันมีวิธีการลดน้ำหนักที่แบบว่ายั่งยืนคือใช้วิธีการไม่ลดน้ำหนักอ่ะไม่ลดอาหารอ่ะคือใช้วิธีการกินให้เป็นไลฟ์สไตล์ปกติอ่ะคือถ้าทำได้ปกติคือมันก็จะยั่งยืนกว่าที่จะแบบลดจำกัดหรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็น IF กินวีแกนหรือกินอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าถ้ากินได้ตลอดทั้งชีวิตนะมันก็คงควบคุมได้ทีนี้เราจะกินแบบนั้นได้ไหมโอเคอันนั้นเป็นเรื่องกินเนาะเรามาคุยเรื่องวิ่งเนี่ย
นี่คือ10สิ่งที่ควรคิดนะแล้วก็ควรจะทำสำหรับคนอ้วนที่ออกวิ่งเอาเป็นวิธีคิดจากตัวเองด้วยแล้วก็จากหลายๆคนเอามารวบรวมก็เล่าให้ฟังนะข้อแรกนะข้อแรกก็คือถ้าอ้วนนะอ้วนก็คืออย่าเพิ่งวิ่งนะแต่ให้เริ่มด้วยการเดินใช้วิธีเดินเร็วนะพอหอบให้หัวใจได้ออกกำลังมันไม่เคยออกมันเอาแต่กินกับนอนนะแล้วทีนี้แค่เดินเนี่ยก็แย่ละจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อก็ไม่คุ้นนะกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มด้วยการเดินไม่ใช่เริ่มด้วยการวิ่งนะเริ่มด้วยการเดินที่เป็นความสม่ำเสมอทำให้เป็นนิสัยนะเพื่อความปลอดภัยจากเข่าแล้วก็ใช้กฎการกระทำต่อเนื่องกัน3สัปดาห์ก็คือ21วันนะกฎความสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเปลี่ยนนิสัยเพราะว่านิสัยมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของความสำเร็จนั่นแหละพอครบ3สัปดาห์หรือ21วันหลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นแต่ไม่มีหรอกนะฮะว่าที่แบบว่าพอครบ3สัปดาห์แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดกลับมาทำแบบเดิมคือมันไม่ใช่แบบดีดนิ้วเหมือนทานอสแบบ3สัปดาห์ถ้าทำต่อเนื่องแล้วจะสำเร็จไม่ใช่มันก็แค่เหมือนแบบปรับให้ร่างกายมันคุ้นชินปรับให้ชีวิตมันคุ้นชินกับนิสัยแบบใหม่ก็คือตื่นเช้าออกมาเดินนะฮะเดินนะฮะอันดับแรกเดินอย่าเพิ่งวิ่งอย่างที่สองเนี่ยคือความเครียดคือความเครียดเนี่ยมันทำให้เราอ้วนด้วยนะมันให้เริ่มด้วยความสุขนะด้วยการรักตัวเองเนาะทำให้คิดด้วยเรากำลังทำในสิ่งที่ทำเพื่อตัวเองนะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเดินวันละกี่นาทีด้วยความเร็วเท่าไหร่อันนี้มันอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนเลยช่วงแรกอย่าไปกดดันตัวเองอย่าทำให้ตัวเองเครียดหัวใจของการออกกำลังกายคือมันต้องขยับร่างกายให้ต่อเนื่องให้มันหัวใจมันเต้นในระดับที่แบบโซน2หรือแบบให้มันโซน2อ่ะเพื่อดีต่อสุขภาพนะก็คือให้หัวใจมันเต้นประมาณ 60-70% นะฮะของ maximum heart rate อันนี้ลองไปเสิร์ชดูแล้วขอยกไปพูดในครั้งหน้าแล้วกันเรื่องโซนเนาะลองไปดูว่าหัวใจของเราถ้าโซน2ในอายุเท่านี้เอาค่าเฉลี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะหรือใส่นาฬิกาก็ได้ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชที่เป็นนาฬิกาที่มันมีค่าวัดโซนของหัวใจนะหรือเอาง่ายๆก็คือเดินเร็วให้พอหอบแล้วพูดยังคุยได้เป็นคำๆอันนั้นแหละพอละไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันเต้นเท่าไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เรายังอ้วนอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแรกๆอ่ะ15นาทีก็หรูแล้วผมว่าคนที่อ้วนไม่เคยออกกำลังกายผมใช้วิธีอย่างนี้ผมตอนอ้วน88โลผมใช้วิธีซื้อลู่วิ่งมาแล้วก็ใช้เดินบนลู่วิ่งเอาแล้วก็ฟังเพลงดู YouTube แค่นั้นแหละตื่นเช้ามา30นาทีทำไปเรื่อยไม่ได้มีแบบว่าเป้าหมายในการลดน้ำหนักแบบว่าจริงจังเลยก็ทำไปเรื่อยๆจน88เกือบ90อ่ะก็ทำไปเรื่อยๆมันก็หลังจากนั้นก็เริ่มเดินได้เร็วขึ้นเดินได้ไกลขึ้นเดินได้นานขึ้นความสำคัญคืออย่าเครียดนะอย่าไปเครียดเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นนับ1เองนะนับ1ก็ช่างมันจะสำเร็จไม่สำเร็จขอให้เริ่มต้นนับ1นะเดี๋ยวมันจะนับ2นับ3ตามมาข้อ3เราต้องหาความระดับความเหนื่อยเฉพาะตัวเนาะคืออย่าไปสนใจเพสอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะความเหนื่อยของใครของมันความเหนื่อยเนี่ยมันเป็นสิ่งเฉพาะตัวมันเป็นความแข็งแรงเฉพาะตัวต่างกันเพราะฉะนั้นจะไปเปรียบเทียบตารางซ้อมจากคนอื่นเนี่ยไม่ได้ให้จับสังเกตลมหายใจความเหนื่อยสัก60-70%ของความเหนื่อยสมมติเลเวลสักเหนื่อยสุดแม็กซิมัมสุด10เนี่ยเอาสัก6-7เนี่ยเอาแค่นั้นพอหาความเหนื่อยเฉพาะตัวก็ต้องเช็คตัวเองเนาะแล้วที่สำคัญคือเป็นความเหนื่อยระดับนั้นที่แบบนิ่งๆแช่ๆไว้นะฮะจะเดินเร็วหรือจะวิ่งเร็วก็ตามขอให้เป็นความเหนื่อยระดับนั้นเอาแบบนั้นก่อนยังไม่ต้องแบบไปวิ่งเร็วหรืออะไรเดี๋ยวมันจะท้อซะก่อนนะฮะข้อที่4ก็คือลงมือก่อนเลยอย่ารอพร้อมสมมุติว่าฟังพอดแคสต์ตอนนี้สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งหรือเรา
ส่งให้เพื่อนฟังเนาะฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะเย็นนี้เริ่มเลยไม่ต้องแบบว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มอะไรไม่ต้องหรือแบบเดี๋ยวกลางเดือนจะเริ่มหรือสัปดาห์หน้าจะเริ่มมันจะไม่มีวันนั้นอะวันที่พร้อมอะไม่มีทำเลยหัวใจของการเริ่มของคนอ้วนคือต้องทำเลยทำทันทีนะฮะแล้วค่อยมาแก้เอาสมมติวันแรกเดินได้15นาทีก็ช่างมันแต่หมายความว่าคุณได้เริ่มนับหนึ่งละจะ10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่แล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอันนี้สำคัญมากๆนะฮะอย่างที่5ข้อที่5ก็คือพอเราเริ่มละเราต้องเรียนรู้และปรับตัวไปเรื่อยๆนะฮะคือมนุษย์เนี่ยมันมีความสามารถในการปรับตัวคนที่ปรับตัวได้เก่งคือผู้ที่อยู่รอดนะเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เจอความเหนื่อยในการเริ่มออกเดินออกวิ่งเนี่ยเราจะรู้เรียนรู้แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆฮะจากเร็วช้าหนักเบาหรือเจ็บเนี่ยค่อยๆปรับไปอย่าได้กลัววันนี้อาจจะเหนื่อยกว่าเมื่อวานก็เอาให้ช้าลงวันนี้อาจจะสดชื่นก็เอาให้เร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวกันไปนะฮะเรียนรู้และปรับตัวตามความเหนื่อยเนาะเดินไปสักสัปดาห์หนึ่งเราจะหาจังหวะของตัวเองให้ได้ละไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปอะไรฟังใจตัวเองฟังความเหนื่อยตัวเองข้อ6อย่าใจร้อนหรือร้องหาผลงานอย่าไปชั่งน้ำหนักแล้วแบบโอ้โหต้องลงคืออย่างกรุงโรมมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวการเบิร์นไขมันก็เช่นกันทุกอย่างมันมีขั้นตอนเวลาเรากินกว่าจะอ้วนขนาดนี้ได้เนี่ยมันใช้เวลามันไม่ใช่แต่ว่ามันพริบตาเดียวเนาะความสุขเนาะมันแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวจริงๆก็กินนานแหละแต่เรากินแบบนั้นสม่ำเสมอทุกวันเหมือนกันเราจะลดน้ำหนักเราก็ค่อยๆทำแบบนั้นสม่ำเสมอทุกๆวันนะครับความสม่ำเสมอนี่มันเป็นหัวใจของทุกอย่างนะฮะทั้งการสร้างและการทำลายอย่างเราทำลายตัวเองทำร้ายตัวเองมันสะสมมาค่อยๆสะสมมาการสร้างการกลับมาฟื้นฟูมันก็ต้องค่อยๆสะสมไปนะอย่าแต่ว่าอย่าไปจดจ่อรอดูผลขอให้มันมีความการเสพสุขระหว่างทางไปด้วยเวลาเดินเล่นหรือหาความสุขจากการเดินตรงนั้นไม่งั้นคุณจะมีแต่ความทุกข์ในการมองแต่เป้าหมายว่าน้ำหนักมันจะลงหรือมองแต่เป้าหมายว่าจะเร็วเนี่ยคือเราไปเดินเนี่ยเราต้องหาความสุขจากการไปเดินตรงนั้นนะณโมเมนต์นั้นออกไปสู่อากาศดีกว่านอนอวบอ้วนอุดอู้อยู่แต่ในบ้านมาถึงตรงนี้คุณทำได้ดีแล้วเริ่มต้นแล้วคุณก็กำลังไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องข้อที่7นะทำแล้วก็ทำตลอดชีวิตเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันต้องทำตลอดชีวิตมันไม่มีหรอกแต่ว่าพออ้วนแล้วก็มาจัดการตัวเองแล้วมันก็จะ3ภายใน3เดือน4เดือน6เดือนก็จะดีไปตลอดไม่ใช่มันก็จะต้องเมนเทนด้วยกิจกรรมด้วยไลฟ์สไตล์แบบนั้นให้ต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกครับว่าการดูแลตัวเองการควบคุมอาหารเนี่ยมันจะต้องทำไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องจริงการควบคุมอาหารการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำไปเป็นไลฟ์สไตล์ตลอดชีวิตนะครับขอให้จำตรงนี้ไว้อันนี้บอกตัวเองด้วยโอเคข้อที่8นี่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราจะเผชิญกับอะไรการออกไปเดินหรือการออกไปวิ่งลดน้ำหนักหรือการดูแลตัวเองเนี่ยมันจะเหนื่อยนะข้อนี้สำคัญคือคนบางทีจะคิดว่ามันสำเร็จไวนะหรือว่าจะต้องไม่เหนื่อยไม่ลำบากมากคือคนอาจจะอดทนได้ยากแต่ขอให้รู้เถอะว่าคนที่สำเร็จเนี่ยผ่านการอดทนผ่านความมานะพยายามบากบั่นมาโดยตลอดนะไม่มีผลงานที่สำเร็จได้โดยไม่เหนื่อยนะทั้งการเรื่องของการทำงานเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการลดน้ำหนักไปดูตารางซ้อมของโปรได้ไปดูคนที่ลดความอ้วนได้เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเหนื่อยแน่นอนคุณต้องเจอกับความเหนื่อยแน่นอนแต่เหนื่อยยังไงให้สนุกและเหนื่อยยังไงให้ภูมิใจนะฮะเหนื่อยแต่ภูมิใจเหนื่อยแต่สนุกอันนี้ต้องหาให้เจอความสนุกระหว่างวิ่งความสนุกระหว่างเดินชมนกชมไม้การไปหาเพื่อนการไปคุยกับเพื่อนการวิ่งแล้วไปเจอสิ่งแวดล้อมดีๆการโรงงานวิ่งตรงนี้ต้องไปหาให้เจอเพราะถ้าคุณหาไม่เจอแล้วมันเป็นการเหนื่อยแบบลงโทษตัวเองคุณจะไม่มีความสุขเนี่ย
ต่เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมีความพยายามมานะแล้วก็มีความสุขระหว่างทางลงท้ายด้วยความภูมิใจอันนี้จะมีความสุขมากๆนะเหนื่อยแต่ภูมิใจแล้วก็สนุกนะข้อ9ให้ลืมทุกข้อที่กล่าวมานะแล้วก็หลังจากจบแล้วออกไปทำหลังจากฟังจบแล้วออกไปทำแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังก็น่าจะทำอยู่แล้วแต่อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้หมดไฟหรือท้อนะฮะการทำย่อมดีกว่าการไม่ทำทำไปเถอะเล็กๆน้อยๆหรืออย่างวันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะต้องปั่น120โลเพราะผมก็ปั่นได้แค่60ไม่ปั่นได้70เดี๋ยวผมจะต้องปั่นช่วงเย็นอีก50โลให้ได้ครบ120ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นลองไลน์คือปั่นยาวแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ไม่ได้ปั่นนานมันก็เจ็บแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ก็คือปั่น120วันนี้ก็ตั้งใจว่าทำแบ่งเป็น2เซสชั่นก็คือแบ่งเป็น2มื้อเช้าผมก็ปั่น70นะเดี๋ยวเย็นเนี่ยหลังจากอัดพอดแคสต์เนี่ยวันนี้ก็อัดสายหน่อยอัดบ่าย2นะก็จะปั่นอีก50นะก็จะทำตรงนั้นก็แบ่งทำดีกว่าไม่ทำนะฮะก็คือลืมทุกอย่างแล้วออกไปทำการลงมือทำสำคัญที่สุดนะฮะอย่าไปคิดอย่างเดียวว่านั้นข้อ10เนี่ยสำคัญมากอย่าลืมว่าเราทุกคนเก่งนะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าทุกคนเก่งนะเราเป็นหนึ่งในสเปิร์มที่แย่งชิงกันมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้คุณเก่งตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะฮะผมเชื่อว่าทำได้ไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือคนที่อยากจะพัฒนาอยากทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีนะฮะทุกคนควรมีเป้าหมายและควรมีกลยุทธ์เนาะมีเป้าหมายและมีกลยุทธ์มีการลงมือทำนะและ3-4สิ่งนั้นต้องประกอบร่างกันและพามันไปด้วยความเชื่อที่ว่าเราทำได้ เมื่อปลายปีที่แล้วมันก็มีความสักเมื่อกลางปีที่แล้วเนาะมันก็มีความแบบพยายามที่วางเป้าหมายผมอยากทำเป้าหมายบางอย่างนะอย่างเช่นอยากจะวิ่งซับนู้นซับนี้หรืออยากจะจบในเวลาที่ต้องการมันมีความลังเลอยู่ว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แต่พอมันคลักตรงที่ว่าเฮ้ยทำได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าทำได้แล้วปล่อยผ่านนะว่านอนเฉยๆนะคือความเชื่อว่าทำได้มันสำคัญมันต้องมีนะแต่การลงมือทำก็สำคัญแต่การลงมือทำโดยปราศจากความเชื่อว่าทำได้มันหมดแรงมันจะไม่ส่งแรงแบบคือวันที่เราแข่งหนึ่งคือคุณต้องเชื่อว่าทำได้วันที่เราซ้อมคุณก็ต้องเชื่อว่าเราทำได้เพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนอ้วนคุณเห็นตัวอย่างตั้งเยอะแยะแล้วมีตัวอย่างในโลกโซเชียลแล้วทำไมเราจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้นะอย่าลืมว่าเราทำได้นะฮะแล้วก็ขอให้กำลังใจเนาะนี่คือ10ข้อเนาะ10ข้อที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงเนาะทวนอีกครั้งนึงเนาะก็เป็นเรื่องของคนที่มีน้ำหนักเยอะออกวิ่งด้วยวิธีการและวิธีทำวิธีคิด10ข้อนะฮะข้อ1คืออย่าเพิ่งเริ่มวิ่งให้เริ่มด้วยการเดินนะ2อย่าเครียดนะอย่าเครียดนะฮะให้หาความสุขนะให้หาความสุขจากการลงมือทำเดินชมนกชมไม้อะไรก็ว่าไปข้อ3หาระดับความเหนื่อยเฉพาะตัวอย่าไปเปรียบเทียบกับใครความเหนื่อยเฉพาะตัวมันจะทำให้เราไปได้เรื่อยๆบางคนจะบอกว่าวิ่งเท่านี้เหนื่อยแล้วหมดแรงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดความเร็วลงนะหรือลดระยะทางลงนะหาความเหนื่อยของตัวเองให้พอให้ไปได้เรื่อยๆนะฮะให้ไม่ท้อซะก่อนข้อ4ก็คือสำคัญมากคือต้องลงมือทำเลยนะอย่ารอพร้อมนะฮะข้อ5เราต้องเรียนรู้และปรับตัวความตามความเหนื่อยวันที่เราล้าอาจจะลดวันที่เราล่าเริงสดชื่นอาจจะเพิ่มให้มันเร็วขึ้นหรือให้มันไกลขึ้นคือพอปรับตามความเหนื่อยปรับตามร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาให้เราไปได้ดีขึ้นเร็วขึ้นไกลขึ้นนะฮะและที่สำคัญนะฮะก็คือเราอย่าใจร้อนฮะโฟกัสกับผลงานจนเกินไปก็ต้องมีความสุขระหว่างทางระหว่างทำแล้วก็ข้อ7ก็คือทำแล้วก็ทำไปตลอดชีวิต
นะด้วยไลฟ์สไตล์แบบนี้แหละนะฮะเมื่อปรับแก้แล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้ไปให้ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอทั้งชีวิตแล้วต้องดูแลต้องออกกำลังกายทั้งชีวิตนั่นแหละก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินทั้งชีวิตแล้วก็ข้อ8ก็คือจำไว้ว่ามันจะเหนื่อยนะฮะแต่มันก็จะภูมิใจส่วนข้อ10ก็คืออย่าไปคิดเยอะนะฮะลืมทุกข้อที่กล่าวมาแล้วก็ลุกไปทำได้แล้วนะฟังจบก็ไปทำเลยนะครับข้อ10อย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งทุกคนนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณทำได้นะแล้วอันนี้ก็ให้กำลังใจรวมถึงให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับผมจะต้องลดลงอีกประมาณ4โลนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปปั่นจักรยานต่ออีก50กิโลซักอีกสัก2ชั่วโมงช่วงเย็นนะฮะวันนี้ก็จะได้ครบ120นะก็แบ่งเป็นพาร์ทเช้า70โลพาร์ทตอนเย็นอีก50โลซึ่งจริงๆแล้วควรจะทำทีเดียวรวดเดียว120โลตอนนี้กำลังเข้าโปรแกรมไตรนะฮะหลังจากเจเรมาสักพักหนึ่งให้เจเรช่วยมาดูเรื่องการซ้อมปีนี้กะจะเอาซับ12ให้ได้นะไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมแล้วก็วันอังคารพรุ่งนี้วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมวันอังคารพรุ่งนี้มีวิ่ง10โลเนาะแล้วก็วันพุธมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแล้วก็อ้อวันเสาร์นี้ปั่น70โลวันอาทิตย์นี้ปั่น90โลอันเนี้ยเดี๋ยววันหลังจะแชร์เรื่องตารางซ้อมไตรกีฬาให้ดูกันเนาะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในตอนหน้าตอนนี้ตอน EP 110ละขอให้มีความสุขกับการวิ่งเนาะแล้วก็พอดแคสต์วันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้กำลังใจเรื่องของวิธีคิดมากกว่าวิธีทำเนาะวิธีคิดนะโอเคขอให้มีความสุขกับการวิ่งทุกคนนะครับแล้วก็Runner's Journeyจะกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ